เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆทางด้านการท่องเที่ยวและความเป็นเมืองที่น่าอยู่แต่สังคมจะน่าอยู่ต้องเริ่มจากชุมชนที่เข้มแข็งจริงไหมคะกู๊ดเดย์ช่วงนี้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเทศบาลแห่งหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนจนได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี2559มาการันตีเทศบาลนครอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเทศบาลให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครบทุกด้านแก่คนในชุมชนจึงถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้ประสบความสำเร็จเมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนการบริหารจัดการที่ดีรู้แล้วแต่เป็นองค์ประกอบของเทศบาลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลนครอุดรธานีเรายังมีหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านวันละบาทโรงพยาบาลของเทศบาลสวนสาธารณะรวมทั้งการบริหารจัดการต่างๆที่ทางเทศบาลนครอุดรธานีจะทำให้กับพี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึงและก็เป็นธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลนครอุดรธานีเทศบาลแห่งความสุขที่ทุกคนเลือกได้ครับโดยเทศบาลนครอุดรธานีได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆภายใต้กรอบความคิด4ด้านอันได้แก่เมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีจนได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลขนาดใหญ่ในการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี2559ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยที่เทศบาลนครอุดรธานีนี้จะได้เป็นเมืองต้นแบบให้กับหลายๆเทศบาลและหลายๆชุมชนในการพัฒนาจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนและในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี้ทางเทศบาลนครอุดรธานีก็ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรผู้ชนะเลิศรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี2559จากรองนายกรัฐมนตรีและจะเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อไปเรามาร่วมพัฒนาประเทศไทยของเราไปด้วยกันนะคะเพราะเมืองจะน่าอยู่ต้องเริ่มต้นจากชุมชนที่น่าอยู่ค่ะ